ก็สวัสดียามเช้านะครับปีบีเมลอนฟาร์มก็ชุดนี้เราลองเอาสูตรปุ๋ยที่ปลูกในระบบน้ำวนนะครับต้นละ2ลูกมาลองใช้กับเมลอนที่ปลูกในขุยมะพร้าวนะครับแต่ว่าเป็นถุงหมอนก็ถุงหมอนเป็นถุงหมอนยาวเลยนะครับก็ไว้ต้นละ2ลูกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะก็ประมาณสัก 80% ขึ้นนะฮะสามารถทำต้นละ2ลูกทั้งหมดฮะแล้วก็ปุ๋ยเราใช้เป็นปุ๋ย3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงบำรุงต้นนะครับช่วง2ก็เป็นการขยายลูกนะครับแต่ช่วงที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสะสมอาหารในลูกนะครับก็อันนี้มาให้ดูนะฮะทั้งหมดก็ประมาณ 70-80% ครับก็ต้นละ2ลูกทั้งหมดนี่ฮะจะต้นละ2ลูกทั้งหมดครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการขยายลูกอยู่นะแล้วก็ผสมเกสรมาเสร็จแล้วนะประมาณ12วันนะครับก็จะตกต้นละ2ลูกนะก็เดี๋ยวลองมาเช็คน้ำหนักกันดูครับก็ลองต้นนี้นะเช็คน้ำหนักนะก็ตาช่างใช้เป็นตัวนี้นะก็ใช้หน่วยเป็นกรัมนะครับก็ลองดูนะลูกแรกนะอันนี้คือต้นนี้2ลูกนะฮะ1ลูกที่1กับลูกที่2นะลองมาดูน้ำหนักลูกแรกนะว่าประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ 1.8 1.9 นะครับลูกแรกนะลูกที่2นะลูกที่2อยู่ที่ประมาณ 1.3 เกือบ 1.4 นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกต้นหนึ่งนะลองดูต้นนี้แล้วกันนะต้นนี้ก็ลูกแรกนะครับมี2ลูกนะอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็อันนั้นอีกลูกหนึ่งนะลองดูน้ำหนักลูกแรกก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 กว่าๆนะครับนี้เรามาดูลูกที่2นะครับก็ลูกที่2น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 1.7 นะครับนะก็น้ำหนักยังไปได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าดูสังเกตที่ผิวนะยังไม่แตกลายนะเพราะนั้นก็ยังขยายได้อีกแต่นี้ก็ประมาณ12วันนะฮะเราจะขยายลูกประมาณสัก15วันนะฮะถึง20วันแล้วแต่สายพันธุ์นะก็ผ่านมาแล้วฮะดันที่2ของการทำน้ำหนักนะก็เดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนเป็นอีก 2-3 วันจะเป็นสูตรที่2สูตรที่3นะก็จะเป็นการสะสมแป้งนะเรื่องของสีและกลิ่นแล้วก็ลวดลายนะก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราใช้ปุ๋ยในระบบน้ำวนมาใช้กับขุยมะพร้าวนะแต่ว่าเป็นลักษณะถุงหมอนครับก็น้ำเราก็ไม่ได้ให้เยอะนะฮะจะสังเกตนะโคนจะแห้งมากนะก็ประมาณนี้ครับ